สวัสดีครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องความจริงอะไรบ้างที่คนยากจะเข้าใจปรับใดที่ยังไม่เจอเข้ากับตัวเองนะครับก็จะนําเอาเรื่อง1ิบความจริงที่ยิ่งเจอเองจะยิ่งเข้าใจมาฝากกันนะครับข้อ 1. ความเสียใจนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าการทําสิ่งยากๆที่ต้องทําเป็นล้านเท่านะครับความเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ได้ทําในเวลาที่เรามีโอกาสหรือคําพูดที่เราไม่ได้พูดออกมากับคนที่เราอยากจะพูด อาจจะเป็นความเจ็บปวดที่หลอกหลอนและก็ยาวนานที่สุดในชีวิตของเรานะครับบทเรียนนี้เรามักจะเรียนรู้ผ่านโอกาสที่เราพลาดไปความจริงที่เราไม่ได้พูดให้คนคนนั้นฟังหรือว่าความสามารถที่เรามีแต่เราไม่ใช้มันทําในสิ่งที่เราอยากจะทําความเจ็บปวดจากความเสียใจประเภทนี้สามารถที่จะคงอยู่ได้นานกว่าและลึกซึ้งกว่ามากกว่าความรู้สึกยากหรือว่าความรู้สึกท้าทายในการลงมือทําหรือว่าการพูดออกไปนะครับ ความเข้าใจนี้บอกเราถึงความสําคัญของการเผชิญหน้ากับงานหรือว่าสิ่งที่ยากลําบากการสนทนาที่หนักหน่วงในเรื่องที่เราลําบากใจและการยอมรับความเสี่ยงเมื่อจําเป็นต้องเสี่ยงมันเป็นการบอกให้เราใช้ชีวิตเชิงรุกให้เราตัดสินใจเลือกที่จะทําสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและก็ความปรารถนาของเราเพื่อลดหรือว่าป้องกันเราจากความเสียใจจากการที่ไม่ทําอะไรเลย การเปิดใจรับบทเรียนนี้นำไปสู่การใช้ชีวิตที่กล้าคิดกล้าทำและเด็ดขาดมากขึ้นผ่านการตัดสินใจเลือกอย่างมีสติและก็กล้าหารนะครับข้อ2ยิ่งคุณยึดติดกับอดีตมากเท่าไหร่อนาคตของคุณก็จะยิ่งสดใสน้อยลงเท่านั้นการยึดติดกับอดีตก็เหมือนการผูกตัวเองติดไว้กับสมอที่มันจะขัดขวางการเดินทางไปข้างหน้าของคุณ บทเรียนนี้เป็นบทเรียนชีวิตที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบการณ์ในอดีตนั้นเป็นเรื่องทางอารมณ์หรือว่าบาดแผลทางจิตใจอย่างลึกซึ้งยิ่งคุณทุ่มเทเวลาและก็พลังงานเพื่อจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตโอกาสที่สูญเสียไปหรือความคับข้องใจในอดีตมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีเวลาและก็มีสมาธิเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่สดใสของคุณน้อยลงเท่านั้นนี่ไม่ได้หมายถึงการให้คุณลืมอดีตหรือความเป็นมาของตัวเองหรือว่าไม่ใส่ใจต่อบ,บทเรียนชีวิตที่มันสอนเรานะครับ แต่เป็นการเรียนรู้จากมันแล้วก็ปล่อยวางคนที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มุ่งเน้นไปที่อนาคตตั้งเป้าหมายและการทํางานมุ่งวันข้างหน้ามักจะพบกับความสําเร็จและความสุขมากขึ้นสิ่งนี้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติเพื่อเปลี่ยนโฟกัสและพลังงานจากความเสียใจในอดีตไปสู่ความเป็นไปได้ในอนาคตเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงแสวงหาโอกาสใหม่ๆและการปลูกฝังความสัมพันธ์เชิงบวกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิดแบบมองไปข้างหน้านี้นะครับ ข้อ3บาดแผลทางร่างกายทําให้เจ็บเล็กน้อยและส่วนใหญ่จะหายได้ภายในไม่กี่วันบาดแผลทางอารมณ์นั้นเจ็บปวดราวกับอยู่ในนรกและมักใช้เวลาหลายปีในการเยียวยาตัวเองนะครับบาดแผลทางร่างกายแม้จะเจ็บปวดแต่ก็มักจะมองเห็นได้และรักษาได้ด้วยขั้นตอนการรักษาตามลําดับแบบที่เราสามารถกําหนดล่วงหน้าได้ส่วนบาดแผลทางอารมณ์อย่างเช่นบาดแผลที่เกิดจากการถูกทรยศการสูญเสียหรือบาดแผลทางจิตใจนั้น ไม่ได้รักษาอย่างตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้มันจะฝังลึกอยู่ในจิตใจของเรามันจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของเราการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์นั้นต้องใช้เวลาการไคร่ครวญไตรตรองตนเองและอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอีกอย่างที่แตกต่างจากการบาดเจ็บทางร่างกายก็คือไม่มีเวลาฟื้นตัวที่มาตรฐานสําหรับความเจ็บปวดทางอารมณ์กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจและการประมวลผลความรู้สึก เช่นเดียวกับการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเกี่ยวกับการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมาใหม่การเดินทางครั้งนี้อาจจะยาวนานยากและท้าทายต้องใช้ความอดทนและความยืดหยุ่นบทเรียนที่เราได้คือการไม่ดูถูกดูแคลนผลกระทบของบาดแผลทางจิตใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นต้องขอนอกจากนี้มันยังเป็นการเตือนใจให้เราใจดีและอดทนกับผู้อื่นที่ต้องรับมือกับความเจ็บปวดทางอารมณ์เหมือนที่เราเคยพบมานะครับข้อ 4. อนาคต อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดอนาคตมีหนทางมาหาเราโดยไม่บอกกล่าวบางครั้งมันมาถึงเราเหมือนกับมันทะลุมิติมาอย่างรวดเร็วมักจะทำให้เราไม่ทันเตรียมตัวเราจะได้รับบทเรียนนี้ด้วยความลำบากใจเมื่อเราผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าล้มเหลวในการวางแผนเวลาอาจจะดูเหบือนมีเหลือมากมายแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันผ่านไปรวดเร็วอย่างมากทำให้คำว่าสักวันหนึ่งที่เราชอบพูดด้วยความใจเย็นกลายเป็นการพลาดโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ การรู้และเข้าใจความจริงข้อนี้เน้นถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและทำสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างเน้นถึงคุณค่าของการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันและใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเราต้องกระตือรือร้นในการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถของตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวของเราวิธีนี้ไม่เพียงแต่เตรียมเราให้พร้อมสำหรับโอกาสในอนาคตแต่ว่ายังช่วยบรรเทาความเสียใจของเราอีกด้วย การเข้าใจความรวดเร็วของเวลาจะช่วยกระตุ้นเราให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและก็มีความหมายมากขึ้นนะครับข้อ 5. คุณจะตัดสินใจได้ดีที่สุดเมื่อคุณเจ็บปวดเพราะว่าความกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแบบเดิมอีกครั้งเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์ความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกายมันมักจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังในช่วงเวลาที่คุณเจ็บปวดความชัดเจนของเหตุผลมักจะปรากฏขึ้น ทำไมเรามองเห็นว่าอะไรสำคัญจริงๆและอะไรไม่สำคัญสำหรับเรามุมอมองจากเวลาที่เจ็บปวดสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุดและเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดความกลัวที่จะพบกับความเจ็บปวดซ้ำๆทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งผลักดันให้ชีวิตของเราเปลี่ยนเส้นทางตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือต้องสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างความคิดที่มีเหตุผล กับการตัดสินใจโดยอิงจากความกลัวเพียงอย่างเดียวความเจ็บปวดสามารถเป็นครูได้แต่บทเรียนของมันควรตีความด้วยสติปัญญาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบแนวทางนี้จะช่วยให้เรามั่นใจว่าการตัดสินใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ได้เป็นเพียงปฏิกิริยาโต้ตอบตามสัญชตาตญาณแต่ว่ามันเป็นก้าวไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าและชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับข้อ 6. ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตคุณจะมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด ช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิตของคนเรามักทําหน้าที่เป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับความชัดเจนและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดจากการสูญเสียส่วนตัวความล้มเหลวทางการงานอาชีพหรือบาดแผลทางจิตใจอื่นๆชั้นของชีวิตที่ไม่มีความจําเป็นมักจะถูกดึงหรือว่าลอกออกไปและเผยให้เห็นสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงในช่วงเวลาเหล่านี้ผู้คนมักจะค้นพบความเข้มแข็งภายในของตัวเอง เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรและประเมินชีวิตของตัวเองใหม่ทิศทางของความชัดเจนนี้แม้จะเกิดจากความเจ็บปวดแต่ก็สามารถนำไปสู่การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างมีนัยยะสําคัญมันเป็นบทเรียนที่ยากเพราะว่าความมืดมนของชีวิตบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความเปราะบางที่ลึกที่สุดของเราอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ยากและก็ท้าทายอย่างหนักยังมักจะเปิดโอกาสให้เราได้คิดสลัดภาพลวงตาและความเข้าใจผิดออกไป นำไปสู่ชีวิตที่แท้จริงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นการอยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้อย่างมีสตินำเราไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคนที่อยู่เคียงข้างเราและทำเป้าหมายที่มีความหมายมากขึ้นให้สำเร็จได้นะครับข้อ <c oughs> 7. เวลาและระยะทางเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆการที่เวลาผ่านไปและการสร้างระยะห่างทางกายภาพหรือทางอารมณ์สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความรู้สึก และความสัมพันธ์ของคนเราได้อย่างลึกซึ้งเวลาสามารถรักษาบาดแผลลดความเศร้าโศกและให้มุมมองที่ดีแก่ชีวิตได้ส่วนระยะทางไม่ว่าจะเป็นระยะทางทางอารมณ์หรือระยะทางทางภูมิศาสตร์สามารถเปลี่ยนความเป็นไปในความสัมพันธ์ทําให้เกิดการเติบโตมากขึ้นให้มุมมองใหม่หรือทําให้เกิดการเสื่อมถอยของความสัมพันธ์เก่าๆบทเรียนนี้คนเรามักจะได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเมื่อเราได้รับความขมขืนจากเรื่องนี้แล้วเมื่อเราเห็นว่าเวลาและระยะทาง ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรเป็นสิ่งเตือนใจว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตจะคงที่ตลอดไปและการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความเข้าใจนี้สามารถเป็นทั้งสิ่งที่ปลอบโยนเราในช่วงเวลาที่ยากลําบากและบอกให้เราทนุถนอมวันเวลาที่สวยงามกับผู้คนที่ดีกับเราและใช้ประโยชน์สูงสุดในการมีความสุขกับเวลาปัจจุบันของเรานะครับข้อ8 ถ้าคุณดูแลร่างกายของคุณอย่างไม่ใส่ใจความเจ็บป่วยอาจจะทําลายสุขภาพของคุณได้บทเรียนนี้ผู้คนมักจะรู้แจ้งเอาตอนที่เกิดความเจ็บป่วยบางอย่างกับตัวเองแล้วจากการถูกละเลยร่างกายของเราเป็นระบบที่ซับซ้อนต้องการอาหารที่สมดุลการออกกําลังกายเป็นประจำการนอนหลับที่เพียงพอและสุขภาพจิตที่ดีถ้าเราไม่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้เราอาจจะนําร่างกายของเราไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังสุขภาพจิตลดลงและคุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง ตัวอย่างเช่นการไม่ออกกําลังกายอาจจะทําให้เกิดโรคอ้วนและโรคอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรคเบาหวานและโรคหัวใจในทํานองเดียวกันการเลือกกินอาหารที่ไม่ดีอาจจะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้การจะรู้และเข้าใจเรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนเรามีปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นจงให้ความสําคัญกับการดูแลและการป้องกัน การดูแลร่างกายของคุณไม่ใช่แค่หมายถึงการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่อีกด้วยครับข้อ 9. ทําทำตัวให้พร้อมเสมอสำหรับทุกอย่างความจริงในข้อนี้เน้นย้ำเราถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมในทุกด้านของชีวิตการเตรียมพร้อมหมายถึงการมีทักษะความสามารถความรู้และกรอบความคิดที่ถูกต้องเพื่อรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตบทเรียนนี้คนเรามักจะเรียนรู้และทำใจได้ยาก เมื่อความไม่พร้อมนําไปสู่การพลาดโอกาสความล้มเหลวหรือว่าเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของเราการเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่การมีแผนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงและการเปิดใจให้กว้างอีกด้วยนะครับมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการรับรู้ข้อมูลและการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงวิธีการนี้ช่วยให้เราจัดการกับความไม่แน่นอนของชีวิตด้วยความมั่นใจและสุขุมรอบคอบนะครับข้อ10 จงหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่จงเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดบทเรียนนี้สอนถึงความสําคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการตามความเป็นจริงแล้วการหวังสิ่งที่ดีที่สุดจะทําให้มีกําลังใจในการทํางานและเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจะทําให้มั่นใจได้ว่าคุณพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากหากว่ามันเกิดขึ้น แนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบด้านร้ายของเหตุการณ์เชิงลบช่วยจัดการความเสี่ยงและรักษาความสุขในชีวิตของคุณเอาไว้มันเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความยืดหยุ่นปล่อยให้ตัวเองมีความหวังและกระตือรือร้นเมื่อเผชิญหน้ากับความยากและท้าทายการเรียนรู้บทเรียนนี้มักจะมาจากการพบกับความพ่ายแพ้ที่ไม่คาดคิดการรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของการเตรียมพร้อมสาหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะทําให้คุณผ่านได้ทุกสถานการณ์ของชีวิตของคุณนะครับ นั่นคือบทเรียน10ข้อที่คนเรามักจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราเจอเข้ากับตัวเองหากว่าเราไม่เจอกับตัวเองใครอธิบายให้ฟังก็อาจจะไม่เก็ตมันจากใจของเรานะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่อง u n l i m i t e d Mindset ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ